สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะขออนุญาตมาแนะนำนะครับการทำหน้ากากนะครับ DIY นะครับจากขวดน้ำนะครับผมง่ายๆนะครับเอาไว้ป้องกันไวรัสนะครับนะครับเราก็เอาขวดน้ำนะครับมาตัดหัวตัดท้ายนะครับแล้วก็หางกลางนะครับสามารถเอาไว้ใส่สวมที่หน้านะครับแทนหน้ากากนะครับ DIY นะครับเพิ่มจากการใส่หน้ากากนะครับป้องกันแล้วนะครับตรงนี้บางคนถ้ายังรู้สึกว่าจะออกไปข้างนอกนะครับไม่ค่อยปลอดภัยนะครับใส่หน้ากากเข้าไปครับนะครับมีหมวกด้วยนะครับไม่หลุดนะครับก็ลองดูครับเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมขอบคุณครับต่อสู้กับไวรัสกันครับ